สวัสดีค่ะก็วันนี้จะเป็น favorite ของปี2015นะคะที่ทุกคนถามกันมาหมดก็เจียดเวลาเลี้ยงฟีนเอามาทำให้ดูนะคะเริ่มกันเลยอ่ะพูดถึงคือมันเยอะมากหลายขั้นตอนเอาเป็นว่ามุกจะพยายามเรียงให้มันเป็นเหมือนสเต็ปเวลาเราแต่งหน้านะคะอันดับแรกถ้าเป็นพูดถึงการเตรียมผิวเป็นสไตล์พวกที่มันเป็นเมคอัพเบสนะมุกชอบอยู่3ตัวเป็นตัวที่หยิบใช้บ่อยสุดแล้วแต่ว่ามันมีเหตุผลนะคะอันดับแรกคือ3เนี่ยตัวนี้เป็นเมคอัพเบสที่เหมือนคุมมันนิดนึงอะ3เขาจะมี2รุ่นรุ่นที่แบบช่วยให้คุมมันได้นะคะทางขุมขนกับรุ่นที่ทำให้ผิวดูโกลว์นะคะมดถ้าเกิดว่าวันไหนอยากจะแบบแมตต์หน่อยมดจะใช้ตัวนี้นะคะของ3นะคะอันนี้ Tom Ford นะคะIlluminating Primer ตัวนี้คือถ้าถามว่ามันคือยังไงมันคือขวดที่2เอาง่ายๆมันคือทำให้ผิวมันดูแบบมีประกายขึ้นมาแบบโกลแบบยังไม่เวอร์วังอะแบบกำลังดีแบบผิวแบบว่าเฮ้ยทำไมผิวมันดูแบบว่าเล่นแสงได้แบบโอเคนะคะต้องตัวนี้เท่านั้นนะคะ Tom Ford นะคะนี่นะคะ Burberry คือ Fresh Glow รู้จักก็น่าจะมาเป็นแบบว่า 5-60 ปีแล้วมั้ยจะทำให้ดูถึงความแบบแตกต่างนิดนึงคือ Fresh Glow เนี่ยมันจะเป็นอาการเหมือนแบบเนี่ยหน้าฉ่ำเหมือนน้ำนะคะแต่ตัวของ Tom Ford เนี่ยมันจะฉ่ำแบบดึงแบบแสงมันจะดูดแบบว่าเหมือนทำให้หน้าเนี่ยมันดูแบบพุ่งขึ้นมาแบบว่าด้วยความแบบเนี่ยแบบนี้แบบเงาพุ่งๆแต่ตัวสุดท้ายคือถ้าวันไหนต้องการความฉ่ำแบบกระเด้งมากๆเลยต้องตัวนี้เท่านั้นนะคะ Becca Backlight Primer Filter นะคะตัวนี้ได้มานานแล้วเหมือนกันนะคะหลายเดือนเพื่อนสอยมาให้จากอเมริกาแต่ตอนนี้Sephora นำเข้าแล้วนะคะ Sephora ไทยนะคะกุมภานี้แน่นอนนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูคือเนี่ยมันคืออาการเนี้ยเข้าใจมั้ยเข้าใจเจ๊อกป่ะว่าคือความโกลของ3ระดับคุณต้องการความฉ่ำระดับต่างๆมันก็คือสเต็ปเหล่านี้นะคะเรียงจาก Burberry Tom Ford แล้วก็ Becca นะคะสามารถท็อปตรงโหนกเราได้ด้วยอันนี้ก็สอนแต่งหน้าไปด้วยfavorite ไปด้วยนะเนี่ยมันก็จะทำให้ดูแบบว่าบริเวณที่ต้องแสงอะค่ะตรงที่บริเวณที่เราต้องการลงไฮไลท์นั่นแหละมันก็จะเล่นแสงขึ้นมานะคะคุชชั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ก็ยังเป็นซาวาซูอยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่คุมมันฉะนั้นมันจะใช้ได้แค่ช่วงปลายปีที่แบบอากาศมันต้องดีๆหน่อยหรือแบบวันที่แบบว่าไม่ออกแดดไม่วิ่งทะเลทะล่าไม่อะไรใดๆที่ต้องร้อนอ่ะเพราะว่าตัวนี้แบบว่าถ้าร้อนปุ๊บหมดเยิ้มเพราะว่ามันเป็นคนผิวแบบผสมถึงมันนะคะแต่ก็ยังเป็นตัวนี้ที่รู้สึกว่ามันทำให้ผิวดูสวยอ่ะต่อมาคือตัวนี้ตัวที่หยิบใช้บ่อยที่สุดง่ายๆคือ Tom Ford มันจะเป็นตัว Perfecting Foundation นะคะคือมันจะให้ความโกลว์แต่บางเบาคือมันยังไม่ดูมีการปกปิดอะไรมากนักแต่ว่าด้วยสีเนี่ยที่มันแบบสีโทนเนี่ยมันเป็นโทนที่แบบเบอร์3นะคะพอดีผิวมดมากเลยแล้วก็มดเป็นคนชอบแต่งหน้าที่มันดูโกลว์ออกแบบว่าสีเข้มกว่าผิวตัวเองจริงๆอ่ะก็มันก็เลยกลายเป็นว่าสีเนี้ยมันดูแบบเฮ้ยโอเคมากๆสำหรับผิวที่ต้องการความโกลว์แต่ว่าปกปิดระดับกลางนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ไหนที่ต้องการคุมมันมดให้ตัวนี้นะมดให้อิปซ่าคือมันจะคุมมันได้แบบระดับดีถึงแบบ 70% เลยอะมันรู้สึกว่าผิวมันไม่มันเยอะออกมาแต่ว่ามันจะมีความเงาของผิวเกิดขึ้นแบบที่มดรับได้คือไม่เยอะออกมามันคุมมันอะอันนี้คุมมันพูดเลยรุ่นนี้นะต้องเป็นทรงนี้นะเพราะเขาออกมา3ทรงต้องเป็นทรงนี้ไหนที่หลังจากประจำเดือนหมดสักพักแล้วมันจะเป็นช่วงที่ผิวดีมากสิวไม่ขึ้นใดๆเลยแล้วต้องการผิวแบบโชว์ผิวสุดๆแบบว่าผิวโอ้ยแบบเบามากๆนี่เลยค่ะ Dior Nuance Air นะคะแล้ว4021คือมันเป็นโทนเหลืองที่พอดีกับมดมากๆคือพอแต่งออกไปเนี่ยมันจะแบบมันจะดูแบบว่าเหมือนผิวแบบโดนแดดเผาๆมานิดนึงมันออกเหลืองแบบอมทองๆอ่ะความรู้สึกมดนะคะมันก็เลยชอบตัวนี้นะคะแต่ถ้าช่วงที่มีประจำเดือนแล้วมีสิวอยู่อันนี้ไม่ควรเพราะว่ามันไม่ปกปิดอะไรขนาดนั้นนะแล้วตัวสุดท้ายของรองพื้นนะคะปกปิดแบ
แบบหนักขึ้นมาที่สุดเอาเป็นว่าปกปิดที่สุดเยอะที่สุด3ค่ะรุ่น Harmony ค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะจะเหลือเล็กน้อยเพราะว่าหยิบมาใช้บ่อยเหมือนกันวันไหนที่ต้องการแต่งหน้าแบบแน่นหน่อยคุมมันได้ระดับ50-60 %นะคะไม่คุมมันได้ถึงอิฟซ่านะแต่โอเคแต่คุมมันได้มากกว่า Tom Ford นะก็ต้องเป็นตัวนี้นะคะ3 Harmony นะคะอะไรได้ตาตัวที่หยิบมาใช้บ่อยที่สุดตอนนี้ชอบที่สุดซื้อซ้ำแล้ว2ก็คือตัว Burberry นะคะตัวนี้มันคือรุ่นCashmereคือเป็น Burberry Cashmere Concealer มันจะมีหลายๆสีแต่ว่าสีที่บอสใช้คือ Porcelain นะคะหัวมันจะเป็นตุ่มๆแบบเนี้ยแล้วเราก็เอาตุ่มๆแบบเนี้ยค่ะมาปาดๆๆอันนี้ก็ใช้อยู่ปาดๆๆๆๆมันทำให้แบบใต้ตามันดูแบบกระจ่างใสขึ้นมาเลยแล้วก็แบบโอเคสวยมากสำหรับใต้ตาและรอยสิวนะก็จะเป็นตัวนี้นะของ NARS Radiant Creamy Concealer นะคะมันจะกลบใต้ตาแบบว่าได้เลยแบบหายไปเลยอะแต่บางทีมันรู้สึกว่ามันถ้ามดไม่ต้องการใต้ตาที่มันหนาขนาดนั้นมดก็จะใช้ตัวนี้แค่กลบรอยสิวนะคะพวกสิวเม็ดใหญ่ๆเนี่ยกลบกริบกลบแบบอ่ะอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ดีๆสิวก็ขึ้นหลังแต่งหน้าแล้วก็แต้มลงไปแล้วก็ใช้นิ้วมันก็จะเสกหายไปเลยคือดีมากก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยขาดไม่ได้เฮ้ยแบบเละเทะมากนะผงตรีนะคะจะเห็นแล้วว่าเห็นหลุมไหมเหล็กโผล่อันนี้เหล็กโผล่กระจกเละมากนะคะคือตัวนี้ที่ชอบเพราะบางทีมันเป็นตัวเดียวที่เราพกไปแล้วมันจบเลยคือมันมีทั้งคอนซีลเลอร์แล้วมันมีแป้งแล้วมันมีแป้งแล้วมันมีกระจกก็คือมันเอาแป้งตัวนี้มาทัดลงบนคอนซีลเลอร์ที่เราลงกลบไปแล้วเอาแป้งเซตลงไปค่ะมันก็จะทำให้จบได้เลยง่ายๆนะคะตัวนี้ก็ชอบมากเหมือนกันนะคะนี่ตลับที่2แล้วต่อที่แป้งฝุ่นนะคะเอาที่หยิบใช้บ่อยจริงๆแล้วกันนะมีของ3นะคะมันจะใช้รุ่นที่มันเป็นรุ่นโกลให้มันผิวมันดูแบบช้ำๆเนาะแต่ถ้าวันไหนต้องการผิวแมทน้องน้องพออบของมดเกลังเท่านั้นนะคะก็คือ2ความต้องการผิวช้ำ3ผิวแมทเกลังแป้งผสมลงพื้นหยิบใช้บ่อยถามว่าหน้าจริงอาจจะดูหนาผิวจริงอาจจะดูหนานะคะเมื่อเราทัดลงไปหรือเมื่อเราอาบลงไปแต่มันจะถ่ายรูปสวยมาก LB เป็นของญี่ปุ่นนะอันนี้ก็ใช้ตลับที่3อะเนี่ยอันนี้แตกแล้วไม่กล้ายังไม่กล้าอัดจนแตกวิธีใช้ LB ของมดคือใช้พับแตะลงไปแล้วก็แตะอัดลงไปที่ผิวหน้านะคะเราจะไม่ปาดซึ่งมันดีมากจริงวันนั้นไปถ่ายงานแล้วเอาให้ช่างให้พี่ๆที่แบบว่าเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ดูว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันกลบกริบเลยแล้วเวลาเข้ากล้องเนี่ยผิวจะสวยมากแต่เวลาเห็นหน้าจริงอาจจะแบบเฮ้ยทำไมผิวอาจจะดูหนานิดนึงถ้าเกิดเราทัชบนผิวที่ลงพื้นแต่ถ้าคุณลงแค่กันแดดแล้วเอาตัวนี้ลงเนี่ยกริบชัวร์นะคะอันนี้แป้งอีกตัวนึงที่รู้สึกว่าดีแต่ว่ามันไม่คุมมันแต่ว่ามันเนียนมันดีมากก็คือ Impageนะคะก็มันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยตลับนี้คือใช้บ้างในวันที่เฮ้ยแต่งหน้าแบบสวยๆไปในที่เย็นๆแค่นั้นแต่ไม่คุ้มมันฉะนั้นร้อนไม่ได้อ่ะนะมันก็เลยยังไม่ค่อยหมดเพราะว่าส่วนใหญ่เมืองไทยก็ร้อนมากนะถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของเจ๊อบก็คือไฮไลท์เชดดิ้งนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่สามารถทำให้หน้ามดแบบเข้าโครงเข้ารูปได้อ่ะมันชอบจริงๆอ่ะมันใช้จริงๆอ่ะอย่าแบบนั่นแล้วกันนะมันคือตลับที่เท่าไหร่น่าจะ3มั้งนะคะ3ค่ะตัวนี้เหล็กโผล่อีกเช่นกันเหล็กโผล่ในส่วนของเชดดิ้งหมายความว่าดิฉันต้องใช้การเชดที่ฟาดเข้ามาในหน้าของตัวเองเยอะมากนะแต่คืออันเนี้ยเชดดิ้งของ3ตัวนี้เนี่ยมันใช้เบอร์02มันเป็นโทนที่อมทางผิวคนเอเชียมันก็เลยมดเลยได้ใช้บ่อยเพราะมันสามารถฟาดได้โดยไม่ติดแดงแต่ว่าทางในส่วนของไฮไลท์เนี่ยมดใช้ด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเพราะว่าความวิงมันต่ำฉะนั้นวันที่ต้องการความเป็นธรรมชาติมากฟาด3ค่ะที่ต้องการความเป็นธรรมชาติของเชดดิ้งมากแต่ความเวิร์นเวอร์ของไฮไลท์ที่มันกระเด้งอีลามัสก้าค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในนามของเหล็กโผล่เหมือนกันนะคะเหล็กโผล่ตลับที่2 2 2 2ไม่ใช่3เหล็กโผล่เหมือนกันเพราะต
ัวไฮไลท์ของเขามันช่างมันสวยมันเป็นไฮไลท์ที่แบบพุ่งแบบสวยมากในวันที่เกินความธรรมชาติมาแต่ยังเป็นวันที่ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสวยงามอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้จริงๆอันนี้ก็เกือบเลดโผล่แล้วล่ะแต่ว่ามดชอบของสีของตรีมากกว่านะคะวันไหนต้องการความเวอร์วังวันไหนต้องการความแบบว่าเฮ้ยเห็นหน้าแล้วแบบเฮ้ยฟาดมาแน่ๆคือไม่ต้องสงสัยว่ามันคือประกายใดๆไม่ใช่ออร่าจากชีวิตดิฉันแน่นอนเนี่ยชาร์ลอตค่ะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวที่แบบฟาดลงไปแล้วแบบให้ดูใกล้ๆ ก็ใช้ไปเยอะเหมือนกันในส่วนของไฮไลท์นะคะส่วนเชดดิ้งเนี่ยมดรู้สึกว่าบางทีฟาดไปมันจะติดอมแดงนิดนึงก็แต่ก็ใช้บ้างก็ใช้แล้วก็เดี๋ยวจะฟาดเพิ่มลงมาให้ดูเนี่ยมันก็คือจะแบบพุ่งแรงอะไรเงี้ยอันที่สวยงามใต้แสงเทียนมาเรียกอย่างนี้ดีกันนะคะดีกว่านะคะตัวนี้อะ Too Faced Candlelight นะคะคือมันสวยมากมันเป็นโทนแบบนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์อ่ะให้ดูใกล้ๆที่มันสึกหลอไปแล้วมดจะใช้ฝั่งสีครีมมากกว่าฝั่งสีชมพูเพราะสีชมพูเนี่ยผิวมดมันไม่ได้อมทางด้านชมพูขนาดนั้นผิวมดมันทางโทนเหลืองมากกว่าฉะนั้นพอชมพูเนี่ยมดอาจจะมาฟาดตรงแก้มบ้างนะคะเพื่อให้มันดูแบบเฮ้ยชื้นลงแบบประกายไปแต่ว่าในส่วนของฝั่งนี้สุดท้ายที่แบบว่าคือกรีดร้องยังไงคือต้องมีแล้วมีหลายอันด้วยนะคะก็คือเบก้าแบบสะสมมาเรื่อยๆนะคะพร้อมแปลงของเขาของเบก้านะคะแต่กุมภานี้ทุกคนจะได้ช้อปปิ้งเองที่เซฟราแล้วเหมือนกันนะคะสีที่พ่อใช้บ่อยนะคะก็คือมูนสโตนนะคะมันจะออกอมแบบนวลๆ นะซึ่งมันก็จะใช้ง่ายกับผิวสาวเอเชียแบบเราอีกสีหนึ่งก็คือแชมเปญป๊อปนะคะแชมเปญป๊อปมันจะติดความกลุ่มๆของเหมือนมีความเป็นไวน์แชมเปญอ่ะนิดนึงอ่ะฟาดทับลงไปให้ดูจริงๆก็ฟาดไว้อยู่แล้วอันนี้ฟาดเน้นให้เห็นชัดๆมันคือความฉ่ำเงามากนะคะจริงจังจริงๆรักหนักแน่นมากซื้อมาเรื่อยๆทัชนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามดว่าสีเขาแน่นสีเขาปัดแล้วแบบทนจริงๆคือปัดเช้าถึงเย็นเนี่ยมันไม่ต้องเติมอ่ะเนี่ยอันนี้คือตลับเดี่ยวของเขานะคะสีที่ชอบที่สุดคือตัวนี้สีลิมิเต็ดนะคะมันเป็นแค่ตลับก็ลิมิเต็ดแล้วปกติตลับเขาก็จะเป็นทั่วไปแบบนี้ดูในตลับเหมือนแบบสวยเหรอจะสวยแน่เหรอแต่ปัดออกมาแล้วสวยมากปัดออกมาแล้วได้ชมพูแก้มแบบน่ารักอ่ะเป็นแก้มแบบน่ารักมากอ่ะเอาง่ายๆในตลับเดียวแค่นั้นยังไม่พอจะอบยังต้องตามเก็บนี่คือวิ่งตามเก็บแบบจริงจังในการที่แบบไปแข่งแย่งกันที่ Sephora นะคะในไทยนี่แหละนะมันจะเป็นพาเลทพิเศษอ่ะเนี่ยแล้วมันก็เป็นสีที่มันไม่ได้มีในตลับเดียวเหล่านั้นเฉดสีที่มนรู้สึกว่าเฮ้ยคือถ้าพกไปตลับนี้แล้วไปไหนๆต่างประเทศต่างจังหวัดหรือใดๆคือเรารู้สึกว่ามันก็เติมเต็มในการที่เราอยากจะปัดนะคะอันนี้ของปีที่แล้วส่วนตัวนี้เว้ยสวยมากของปีนี้สีนี้น่ารักมากสีชมพูแบบเนี้ยกับสีตรงนี้ที่มันจะมีวิ่งวิ่งนิดนึงนะคะก็คือเป็น5สีพิเศษเหมือนกันฉะนั้นเลยรู้สึกว่าทาร์ทน่าจะเป็นปัดแก้มที่มดคงหยิบใช้บ่อยและชอบที่สุดจริงๆยืมแปรงเบก้ามาหน่อยเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูตุ่นๆอย่างนั้นนะมันจะไปดรอปสีอื่นๆใดๆให้แก้มมันดูแบบน่ารักคือเมื่อกี้แก้มมันดูแบบดูพุ่งกว่านี้ป่ะอันนี้พอมันก็จะไปดรอปเขาแล้วมันก็จะทำให้ดูแก้มนวลมากๆนะคะอีกตัวนึงตัวนี้คือรู้สึกว่าเป็นสีที่ทำออกมาได้สวยมากปัดแล้วตัวเดียวจบเหมือนกันในการที่คุณต้องการลุคที่มันดูแบบแกลมๆหน่อยนะคะไมเคิลคอร์นะคะตัวนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยแล้วก็แบบเนี่ยสีมันสวยมากมันมียีชิมมันมีความวิ้งอยู่ข้างในเบาๆด้วยนะคะมันคือสีฟลัชนะคะบรอนซ์พาวเดอร์นะคะสีฟลัชคือปัดสีเดียวอ่ะมันจะมีทั้งความที่เป็นสีปัดแก้มและความที่มันเป็นแบบบรอนเซอร์แบบเงาๆนิดนึงตรงโหนกอ่ะอันนี้ก็ถือว่าดีพูดถึงพาเลทที่มดรู้สึกว่ามดแฮปปี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้แล้วดีงามก็คืออันนี้นะคะ
อิฟซ่านะคะพาเลตตัวนี้เนี่ยมันมีสีแก้มสีไฮไลท์สีเชดดิ้งแล้วก็สีperfecting นะคะคือเหมือนกับว่ารวมแบบปัดนัวทั้งหมดมันมีแปรงให้แล้วมันมีกระจกฉะนั้นมดเลยพูดถึงพาเลตตรงที่ว่าอะไรที่มันสามารถเอาไปแล้วจบได้ในอันเดียวเนี่ยมันโอเคก็คือตัวนี้นะคะส่วนอายแชโดว์ที่หยิบใช้บ่อยสุดแล้วรู้สึกว่าชอบเพราะมันเป็นโทนสีที่มดชอบนะคะก็คือ YSL หน้าตาแบบนี้นะคะพาเลตMetal Clash นะคะโทนสีม่วงทองอ่ะมันมีม่วงเข้มม่วงกำกำแบบนี้แล้วมันก็มีสีทองแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยนะคะฉะนั้นมันเอามาแต่งได้ง่ายก็คือมีแปรงมาให้เรียบร้อยชอบนะคะโทนนี้แป้งที่เราเอาไว้ปัดแบบตอนจบงานอะไรอย่างนี้นะมันจะมี2ตัวนะคะมีPhysician Formula นะตัวนี้มันเป็นแป้งที่เขาเรียกว่าแป้งหน้าเด็กก็คือมีแป้งมีกระจกแล้วก็มีแปรงมาให้นะคะอันนี้ปัดแล้วมันจะทำให้ผิวมันดูแบบเหมือนเนีย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 นขึ้นนะแล้วก็ตัวนี้ที่มดชอบมันจะเป็นตัวที่มีชิมเมอร์นิดๆ นะคะใช้ปัดตรงช่วงนี้นะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้Fresco ของ Burberry นะคะอันนี้เบอร์01 Nude Radiant นะคะเป็นแป้งที่ใช้แบบปัดตอนจบอะก็คือในแพ็คเกจเขาก็จะมีแปลงแบบนี้มาให้ด้วยมาคาร่านะคะก็จะมีทัสนะคะกับตัวไอโกะนะคะอย่างตานี้นะคะอันนี้ปัดตัวทัสนะคะก็คือต้องดูนะมันจะเป็นสีม่วงอย่างนี้แล้วก็เขียนว่า Light Camera Lashes นะคะเนี่ยมันชอบที่มันสามารถปัดได้แบบเป็นชอบเหมือนขนตาปลอมในทีเดียวง่ายดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไอโกะนะคะก็อันนี้ก็ดำสนิทมากเลยแล้วก็ปัดได้ฟูฟ่องดีนะคะก็เลยมี2ตัวนี้ที่ชอบแต่งตาเร็วๆง่ายๆแบบเฮ้ยเร็วมากปื๊ดๆเลยเนี่ยก็จะมีตัวนี้ L'Oreal นะคะ Super Liner V Sculpture นะคะก็คือมันจะเป็นหัวแบบมันจะเป็นหัวตุ๋ยนุ้ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบว่ากรุบๆๆๆๆๆๆแล้วก็นิ้วปุ๊บๆๆเนี่ยเสร็จเลยนะคะก็อีกตัวนึงนะคะจะเป็นของ Burberry มันจะเป็นเหมือนเนี่ยสีที่ชอบคือ Dusty Pink แต่อย่างงี้แล้วก็ฟ้าลงไปอย่างเงี้ยคือแบบจบเลยชีวิตง่ายมากนะคะแล้วก็มันชอบบางทีมันเอามาลงก่อนที่มันจะเอามาอายแชโดว์มาแต่งก็คือเหมือนลงเป็นเบสได้ด้วยนะคะก็จะมีอันนี้แหละในพาร์ทของพาเลตมีเนี่ยมันจะมีสีอายแชโดว์เนี่ย5สีเลยแล้วมันดันเป็นสีที่แบบเฮ้ยใช้ได้จริงอ่ะทองชมพูน้ำตาลแล้วก็แดงม่วงกำๆแล้วก็น้ำตาลเข้มๆกำๆมันคือสีเบสิกที่ผู้หญิงทุกคนใช้ได้นะคะแล้วก็พาร์ทนี้ปัดแก้มอีก4สีมีทั้งเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อชิมเมอร์ซึ่งมันก็ดีงามป่ะในการที่เราพกแค่เนี้ยแล้วก็สามารถจบได้ทั้งตาและแก้มส่วนของอินเนอร์ไลเนอร์นะคะโมชอบนาสนะคะคอไลเนอร์มันดำสนิทแล้วก็อุ๊ยเนี่ยหัวมันแบบว่าดำสนิทเป็นหัวแบบเหมือนดินสอนุ่มๆอ่ะแล้วมันเขียนข้างในได้แบบว่ากรุบกริบดีนะคะส่วนอีกอันนึงมันชอบสกุค่ะแล้วแบบหัวเล็กมากแบบดีมากแล้วก็นุ่มชุบฉับเหมือนกันนะคะใช้เขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะคะส่วนของความวิ้งใต้ตาที่หลายคนถามถึงมดก็จะมีของครีโอนะคะเป็นสีเนี้ยสีออกเหลืองๆอย่างเงี้ยที่มดชอบไว้เขียนใต้ตาแบบเนี้ยในส่วนของคิ้วนะคะนี่เลยเห็นไหมแต่ว่ามันจะมีสีแปลกมาหน่อยนะคะในส่วนของสีออกเอ็นทองๆเหลืองๆเนี่ยเอาพูดถึงตัวเบสิกก่อนทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะโบลัส EX นะคะทุกคนรู้อยู่แล้วนะโบลัส EX นะคะตัวนี้มาชอบมากใช้มันนานมาก5 6 7 8 9ใช้มาตลอดเอาง่ายๆก็ยังใช้อยู่คือจริงๆมีอย่างอื่นที่ใช้อยู่ด้วยนะอนาสตาเซียก็ใช้ออกของชูเวมแล้วก็ใช้แต่ถ้าเกิดมันแบบเฟเวอริตที่ต้องเลือกมันจริงๆแล้วมันหยิบแบบตลอดจริงๆอ่ะก็คือตัวเนี้ยมันจะมีด้านดินสอนะคะที่เขียนแล้วที่มันชอบคือมันจะมีด้านผู้กันที่มันใช้วิธีแบบสะบัดสะบัดสะบัดเงี้ยเหมือนสร้างขนคิ้วใหม่ให้เราได้นะคะส่วนอีกอันนึงที่ได้มาจากตอนไปญี่ปุ่นแล้วมันกรี๊ดมากๆเลยนะคะคือ Excel เนี่ยค่ะ Excelจริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่ามันไปโยนไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะที่มากกว่านี้เพราะอะไรเพราะมันมี12เฉดสีนี่ก็คือ4เฉดสีที่มดใช้อยู่ช่วงนี้นะคะ
ที่ชอบมากก็เรื่องเฉดสีนี่แหละเพราะว่ามันตอบสนองต่อผมของเราคือผมเมื่อเราผมเปลี่ยนอ่ะสังเกตว่ามดอ่ะคิ้วมันไม่ค่อยเหมือนเดิมอ่ะทรงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสีคิ้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเฉดสีของผมนะคะมันจะมีด้านที่มันเป็นดินสอปื๊ดๆๆๆเขียนแล้วที่ชอบมากคือมันมีด้านที่มันเป็นสปองมันออกมาจากกันตรงเนี้ยแล้วมันเป็นแบบว่าใช้ปาดตรงเนี้ยให้มันนัวๆพอนัวเสร็จแล้วเราใช้ด้านเนี้ยปาด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 ให้มันแบบเก็บอีกทีนึงคือกริปสวยมากจริงๆนะมีดี12มันจะเป็นโทนอัลมอนด์แบบน้ำตาลอัลมอนด์อมเขียวๆหน่อยอ่ะคือแอดดูแอดแบบสวยงามมากจริงๆนะคะก็ Excel นะคะใครไปญี่ปุ่นแนะนำว่าสอยเฮ้อไม่แพงเลยนะคะมีขายอยู่ทั่วไปมี12เฉดสีด้วยมีโทนสีชมพูมีโทนสีอมแดงมีโทนแบบเอาง่ายๆคุณเฉดสีผมแบบไหนอ่ะมันมีตอบสนองคุณทั้งนั้นเลยนะเอามาชอบปัดขนคิ้วให้เป็นแนวขึ้นเพื่อเสริมโงเห้งของตัวเองด้วยฉะนั้นเวลามดเห็นใครที่แบบเขียนคิ้วแต่ขนคิ้วไม่ปัดอ่ะมันเหมือนชีวิตไม่จบปะเหมือนแบบแล้วเฮ้ยแล้วบางทีขนคิ้วมันทิ่มลงหมดเลยมันจะดูหน้าแบบหมองมากนะคะหมดเชื่อของหมดเองนะคะอันนี้แล้วแต่คนนะคะมี2แบรนด์ก็คือชูเอมูระนะคะสีแอชบราวน์นะคะมันเป็นแอชบราวน์แบบเนี่ยมันเป็นแอชบราวน์ที่สวยมากนะคือดูแบบเออพอดีไม่ติดแดงไม่ติดนั่นมากเกินไปแล้วอีกอันนึงคือ3ค่ะ3เนี่ยใช้มาเนิ่นนานแล้วเหมือนกันมี3สี1 2เบอร์1เบอร์2เบอร์3แต่ว่าสีที่แบบถ้า3พูดถึง3แล้วใช้แล้วมันสวยเนี่ยมดว่าสีเนี่ยสีเบอร์3มันดูแบบอมทองนิดๆนะคะซึ่งพอมันปัดทับอันนี้มดปัดด้วยสีนี้มันปัดทับลงไปบนคิ้วที่เขียนด้วยสีโทนเทาแอสเนี่ยมันจะดูเก๋ๆดีอ่ะมันดูแบบว่าไม่แอดมากไปอะไรอย่างเงี้ยนะตัวที่ชอบที่สุดติดกระเป๋าตลอดเลยคือ Dior Lip Glow นะคะมี3สีนะคะแต่สีไอ้ที่หายไปเนี่ยมันเป็นสีที่มันใช้ต่อเนื่องมาประมาณ 4-5 แท่งและมันหมดไปมันคือโทนที่ออกชมพูมันคือโทนแรกเลยที่เขาผลิตมานะคะส่วนโทนส้มเนี่ยคือสีที่2ที่เขาผลิตมาแล้วส่วนโทนเนี่ยอมม่วงนะชมพูม่วงนี่คือสีที่3ที่ผลิตมานะคะโทนส้มมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือลิปโกรของ Dior เนี่ยมันคือการที่เป็นลิปบำรุงแล้วเปลี่ยนสีทำอุณหภูมิปากนะคะสีใหม่ล่าสุดก็คือสีออกชมพูอมม่วงอันนี้คือทาแล้วมันจะแบบเนี่ยมันจะบำรุงเติมเต็มแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยมันจะมีการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามอุณหภูมิของปากเรานะคะฉะนั้นไม่เคยมีปัญหาเรื่องปากแห้งปากแตกปากตกร่องคือบางทีทาตัวนี้เสร็จไว้ก่อนแล้วเราก็แต่งหน้าไปแล้วเราก็ใช้สีที่เราต้องการจะทาทับอีกทีหนึ่งนะอินนูดมันให้ Hourglass Hourglass สีนูด number 3นะคะมันจะเป็นแท่งหัวจุ๊บแบบนี้นะคะอะไรที่ทาบนลิปโกบางทีมันอาจจะไม่ได้สีอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ขี้เกียจลบอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นนูดแบบนูดที่ดูดีมากนูดเบอร์3มันจะมีหลายนูดมากแต่นูดเบอร์3สวยมากจริงเซฟราเอาเข้าแล้วนะคะกุมภานี้นะแล้วก็ลิปสีแดงที่ทาบ่อยสุดแดงชัดแดงแน่นแดงแมตต์อิลามาสก้าสีไฟสวยจริงค่ะไปลองนะคะอันนี้แมตต์ลิปลิควิดนะคะมันจะทำให้ปากคุณดูแบบเป๊ะปังอย่างที่เห็นในภาพเฟเวอริตตลอดกาลคือทุกๆปีจะชอบจะมีจะหมดจะซื้อต่อ Tom Ford Spanish Pink นะคะเป็นสีเบสิกของหมดเลยอันนี้คือจะหมดแล้วสีแบบเฮ้ยคือเนี่ยคือเหลือแค่นี้จริงๆคือใช้มาไม่รู้กี่แท่งแล้วค่ะหมดก็ซื้อต่อหมดก็ซื้อต่อนะคะถ้าทาลงไปไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะแต่จะท้ายมันเป็นนูดที่อมชมพูและอมส้มนิดๆมันเป็นนูดที่สุภาพมากมันเป็นนูดที่ทายังไงก็สวยอ่ะมันเป็นนูดที่ไม่ป่วยแล้วมันเป็นสเปนิชพิงที่แบบถ้าพูดถึงทอมฟอร์ชลิปสติกก็คือสีเนี้ยที่เป็นสีที่มดแบบเจ๊อบแบบที่มันเป็นแบบว่าดักดาร์กหน่อยอ่ะมันชอบซีล่าแต่มันคือตัวเล็กอ่ะมันคือลิโก้นะมันคือตัวที่เป็นแบบว่าดาร์กแบบเนี้ยโลโบแตงนะคะมันคือลิปสติกที่มันคืออะไรที่แบบเฮ้ยสุดแล้วอะเนื้อดีจริงๆค่ะมันมี3เนื้อแมตต์เนื้อกลางๆแล้วก็เนื้อมอยๆหน่อยก็คือชอบมันเป็นเครื่องประดับได้มันเอามาเป็นสร้อยคอได้นะมันเอามาห้อยกระเป๋าได้แล้วมันคือลิปสติกที่แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะสีที่ชอบ
นี่ก็คือตึงตีสีนี้มันคือสีลูชมันคือโทนแดงที่แบบเฮ้ยทาแล้วสวยทาแล้วแบบสวยงามนะตัวที่มดบำรุงริมฝีปากที่มดใช้กับลูกได้ด้วยคือมันเป็นอเนกประสงค์อ่ะมดชอบเนี้ยพับกินอ่ะมันเอามาทาอะไรก็ได้ที่มันแห้งๆอ่ะทาตัวทาอะไรทาข้อศอกทาปากแห้งทาอะไรแห้งแล้วมดก็แบบเวลาฟีนมีรอยมีแผลมีอะไรก็เอาไปทาได้ตรงนั้นอ่ะก็ชอบดีและสุดท้ายสีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ For You Too Lip Alcoholic นะคะสีซินนามอนกอลนี่เองนะคะมันเป็นสีที่มดผสมมาแล้วจนเป็นสีที่มดชอบที่สุดอ่ะเนี่ยมันคือโทนสีแดงที่อมหลายๆอมไว้ด้วยกันอมแบบว่าอมกึ่มๆแบบสีชมพูอมกึ่มๆม่วงอมๆหลายๆอย่างแล้วก็คือเอามาทาแบบเป็นทาแบบว่าเล็กๆนี้ได้อ่ะเหมือนแบบท็อปเบาๆไปผสมกับสีอื่นเขาอ่ะให้มันดูแบบว่าเฮ้ยดูแบบดูมีอะไรขึ้นมาหรือทาแบบเดี่ยวๆแน่นๆตรงกลางให้มันกำกำหน่อยนะแล้วก็หาลิปที่เป็นสีนูดอ่ะเก็บใช้นิ้วเป็นหน่อยก็ได้มันก็จะได้อีกลุคนึงอ่ะคือมันรู้สึกว่ามันเป็นลิปสติกสีเจ๊โอบที่แบบว่าเฮ้ยเอาไปทำได้หลายลุคนะคะก็เป็นอะไรที่มันชอบนะอันนี้ก็แบบขอเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะคะโอเคนะคะก็จบเรียบร้อยนะคะสำหรับ February 2015ของเจ๊โอบซินนามอนกอลนะคะหวังว่าจะชอบตั้งใจทำให้ขอหนีไปเลี้ยงฟีนก่อนร้องหลายรอบแล้วนะคะไปให้นมลูกก่อนนะคะยังไงจะรีบทำในส่วนของสกินแคร์มาให้แล้วก็จะทำในส่วนของถูกและดีที่ใช้มาแล้วก็จะทำในส่วนของใช้แล้วหมดใช้แล้วตัดทิ้งใช้แล้วแบบอะไรต่างๆออกมาให้ด้วยความรวดเร็วกว่านี้นะยังไงวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ